นำหมูที่สไลด์เป็นแผ่นบางๆไปหมักกับซอสยากิโซบะนะคะขออนุญาตใช้มือขยำเลยนะคะเราจะหมักทิ้งไว้1 ชั่วโมงนะคะต่อมาก็ใส่น้ำมันลงในกระทะค่ะเสร็จแล้วก็นำหมูที่หมักกับซอสนะคะลงไปผัดนะคะต่อมาเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะผักนี้เราจะหั่นเป็นเส้นๆนะคะเพื่อความสวยงามนะคะผักที่เราใช้ก็จะมีแครอทกับกระหล่ำนะคะถ้ามีเห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ผัดต่อไปจนผักสุกเลยนะคะเมื่อผัดผักสุกแล้วเราก็จะนำเส้นลงไปผัดค่ะปกติจะเป็นเส้นหมี่แต่เราไม่มีเส้นหมี่เราจะใช้เส้นสปาเกตตี้แทนนะคะก็อร่อยไม่แพ้กับเส้นหมี่นะคะเส้นสปาเกตตี้นี่ใช้แทนเส้นหมี่บ้านเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะหอมมากๆเลยค่ะเมื่อคนให้เส้นเข้ากับซอสแล้วเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินกันได้เลยค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน